ความหลงในสงสารตอนที่49ซึ่งเป็นตอนอวสานโยวาดตันปาลโรมาโนเจซูสัคเคโมนีบาเกวาคาเตคิจูปาเรกาโตบาลวิริยะสามังกีตังสุกตังสารนัตถมุปีนีลานจอดรถมีรถยนต์และรถบัสจอดอยู่นับร้อยคันที่กำลังเล่นทยอยกันเข้ามาจอดก็หลายสิบคันหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดกับท่านพระครูว่าในอนาคตคงต้องขยายลานจอดรถนะครับต้องขยายอีก 2-3 เท่าตัวก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้ว่าผู้วิเศษคนนี้เขาจะประกาศตนเป็นพระศาสดาองค์ใหม่หลังจากนั้นคนก็จะแห่กันมาจากทั่วโลกไม่เฉพาะแต่คนเอเชียเท่านั้นคนทางยุโรปและอเมริกาก็จะพากันมาจนลานจอดรถไม่พอให้จอดเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดเพราะรู้อนาคตแสดงว่าต่อไปเนี่ยคนจะขาดที่พึ่งกันมากขึ้นผมอยากรู้ว่าเขามีดีอะไรผู้คนถึงได้ศรัทธานับถือมากมายอย่างนี้ท่านพระครูติ่งว่าแต่คนที่มาก็ไม่ได้แปลว่าจะศรัทธาหมดทุกคนหรอกนะที่มาก็เพราะต้องการจะมาดูก็มีไม่น้อยเหมือนอย่างผมกับหลวงพ่อพระมัคคุเทศก์ประกาศให้ผู้แสวงบุญลงมาตั้งแถวเพื่อจะเดินไปยังที่ที่คนนับหมื่นกำลังรอพักวันออกมาให้เข้าเฝ้าหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับท่านพระครูเดินไปพลางสนทนาไปพลางโดยพูดให้ได้ยินกันสององค์แล้วท่านพระครูคิดว่าคนที่มาในคณะของเราเนี่ยนะจะมีกี่คนที่ศรัทธาผู้วิเศษคนนี้เท่าที่ผมเห็นมีอยู่คนหนึ่งละคือโยมที่บอกว่าเคยเป็นลูกชายของหลวงพ่อฤาษีเสิร์ชในอดีตชาติมี3คนครับแต่ไม่เป็นไรกลับไปโรงแรมผมจะบรรยายสรุปสัก30นาทีหลังจากทำวัดเย็นแล้วผมจะแผ่เมตตาช่วยพวกเขาให้เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิผมคิดว่าพวกเขามีบุญพอเพราะได้มาแสวงบุญในแดนพุทธภูมิกับคณะของเราท่านพระครูพูดอย่างมั่นใจดีนะครับที่พระมุขเทศท่านไม่เลื่อมใสในผู้วิเศษเกิดท่านเลื่อมใสคงสนุกกันใหญ่เรียกว่าพากันเข้ารบเข้าพงกันไปเลยถ้าเป็นอย่างนั้นผมคงต้องพลอยเสียชื่อไปด้วยทำไมล่ะครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองไม่เข้าใจก็ท่านชื่อเจริญทิฏฐธัมโมเหมือนผมคนที่ไม่รู้ก็จะคิดว่าเป็นผมสมภารวัดป่ามะม่วงเฉลยพระมัคคุเทศก์พาคณะผู้ปฏิบัติธรรมเดินไปประมาณ300เมตรจึงบรรจบกับปลายแถวที่คนนั่งกันอยู่ส่วนหัวแถวนั้นห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรจากนั้นจึงปูอาสนะแล้วนั่งเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงกระซิบกับหลวงพ่อวัดดอนเมืองว่าหลวงพ่อครับเวลาที่ผู้วิเศษเดินมาถึงตรงนี้ผมจะบริกรรมคาถาไม่ให้เขาเห็นผมเพราะถ้าเห็นแล้วผมไม่ไหว้เขาก็จะโกรธผมคาถาอะไรล่ะช่วยบอกผมด้วยเพราะผมก็ไม่อยากให้เขาเห็นเช่นกันคาถาพุทธคุณถอยหลังครับผมจะว่าให้ฟังแล้วท่านจึงว่าพุทธคุณถอยหลังให้หลวงพ่อวัดดอนเมืองฟังโดยว่าเป็น7วรรควรรคละ8คำดังนี้ปิวาคพะโทพุทธนังสานุสมะวะทะเทถาสัตถิระสามะธรรมสะริปุโรตักนุตอะทูวิกะโลโตคะสุโนปันสัมนะระจะชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังระอวาคพะโสปิติอิผมคงจำไม่ได้เอาแบบย่อกว่านี้ไม่มีหรือครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองต่อรองไม่ยากหรอกครับหลวงพ่อก็เหมือนเราสวดอิติปิโสเพียงแต่เริ่มจากคำสุดท้ายไปหาคำแรกอย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้ท
ถ้าเราอ่านคำสุดท้ายก่อนก็จะกลายเป็นบทสวดพุทธคุณ9นั่นเองแต่ผมคงจำไม่ได้ภายในเวลาจำกัดเช่นนี้ขอคาถาที่สั้นๆไม่ได้เลยครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองยังอยากได้แบบสั้นแต่หลวงพ่อต้องสัญญากับผมก่อนว่าจะท่องคาถานี้ให้ได้ในภายหลังเพราะมีประโยชน์มากมีข้อแม้ว่าเวลาขับรถห้ามท่องผมคงไม่ขับรถหรอกครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดยิ้มถึงคนอื่นขับหลวงพ่อก็ต้องไม่ว่าคาถานี้เพราะถ้าว่าอาจจะถูกรถคันอื่นชนเพราะเขามองไม่เห็นครับผมสัญญาว่าจะกลับไปท่องให้ได้และจะไม่ท่องขณะขับรถหลวงพ่อวัดดอนเมืองรับคำอย่างง่ายดายเพราะอยากได้คาถาแบบสั้นคาถาแบบสั้นก็คือหัวใจพุทธคุณ9หรือที่เรียกว่านวรหคุณอันนี้จำง่ายเพราะเอาคำเฉพาะคำแรกของพุทธคุณ9แต่ละข้อก็คืออสังวิสุโลปุสะพุพะแต่ต้องว่าถอยหลังด้วยนะคือพระพุสะปุโลสุวิสังอะถ้าเช่นนั้นผมจะนั่งบริกรรมนวรหคุณท่านช่วยเขียนใส่กระดาษให้ผมได้ไหมครับเพราะตอนถอยหลังผมคงต้องฝึกท่านพระครูหยิบกระดาษและดินสอออกมาจากย่ามแล้วเขียนส่งให้หลวงพ่อวัดดอนเมืองขอบคุณครับเจ้าอาวาสวัดดอนเมืองกล่าวขอบคุณแล้วจึงท่องอย่างตั้งอกตั้งใจเวลา 17:00 นตรงเสียงเป่าสังก็ดังขึ้นมีเสียงประกาศก้องเป็นภาษาฮินดีกับภาษาอังกฤษซึ่งพระมัคคุเทศก็ฟังรู้เรื่องทั้งสองภาษาท่านบอกคณะผู้แสวงบุญว่าภควันกำลังออกมาให้ผู้ศรัทธาเข้าเฝ้าทุกคนยกเว้นพระภิกษุที่มากับคณะผู้แสวงบุญจึงพากันชะเง้อชะแง้ไปทางหัวแถวซึ่งยาวเป็นกิโลเมตรและเห็นพักขวันเดินมาแต่ไกลท่านพระครูอยากรู้ว่าพักขวันจะพูดจาปราศัยกับผู้ที่มาเข้าเฝ้าอย่างไรจึงต้องดูด้วยตาในก็เห็นพักขวันหยุดทักทายกับผู้ศรัทธาทั้งหลายซึ่งบ้างก็ถวายเงินบ้างก็ถวายผลไม้พวกที่ร่ำรวยระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ถวายของมีค่าต่างๆเช่นทองคำและเพชรนิลจินดาส่วนคนยากจนก็ไม่มีอะไรจะถวายก็จะซบหน้าลงที่พระบาทซึ่งพระควันจะใช้พระหัตถ์ลูบศีรษะเข้าเหมือนปลอบโยนก่อนจะเดินเลยไปประมาณ1ชั่วโมงพระควันจึงเสด็จมาถึงตรงที่ท่านกับคณะผู้แสวงบุญนั่งรออยู่ซึ่งเกือบจะเป็นปลายแถวท่านไม่จำเป็นจะต้องบริกรรมคาถาหายตัวเพราะผู้คนเบียดเสียดยัดเยียดยื้อแย่งกันมานั่งบังท่านจนมิดยังดีที่มีแต่พวกผู้ชายเพราะเจ้าหน้าที่ให้ผู้ชายกับผู้หญิงนั่งคนละฝั่งไม่ให้ปนกันไม่เช่นนั้นท่านก็คงจะต้องอาบัติเพราะถูกผู้หญิงเบียดข้อดีอีกประการหนึ่งที่ถูกเบียดก็คือทำให้หลวงพ่อวัดดอนเมืองซึ่งท่านรู้ว่ายังหายตัวไม่ได้ก็ถูกบังมิดเช่นกันด้วยเหตุนี้ท่านจึงต้องใช้ตาในดูพักขวันเมื่อเสด็จจนถึงปลายแถวก็เสด็จกลับตอนเสด็จมาท่านผ่านแถวผู้ชายส่วนขากลับผ่านแถวผู้หญิงปรากฏว่าพวกผู้หญิงพากันถวายซองมากกว่าพวกผู้ชายจึงทำให้พักขวันต้องเสียเวลารับซองและเสกของขวัญให้กับผู้หญิงที่ถวายซองทั้งหลายวิธีเสกของพักขวันนั้นไม่ต้องหลับตาว่าคาถาเพียงแต่เอามือคว้าไปในอากาศก็ได้ของขวัญมาแล้วคนที่ถวายมากก็จะได้ของขวัญมีค่ามากคนที่ถวายน้อยก็ได้ของขวัญราคาน้อยลดหลั่นกันไปท่านพระครูยังเห็นอีกด้วยว่าบรรดาเศรษฐีมหาเศรษฐีที่มาถวายทรงนั้นมีทั้งเศรษฐีตัวจริงและตัวปลอมเศรษฐีตัวปลอมทำหน้าที่เป็นหน้าม้าและซองที่ถวายนั้นก็ไม่ได้บรรจุธนบัตรแต่เป็นกระดาษที่ตัดให้เท่ากับขนาดของธนบัตรจริงที่ต้องทำเช่นนั้นเพราะรู้กันกับพักวันว่าจะต้องเล่นละครสร้างสถานการณ์เพื่อจะให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของบรรดาผู้ศรัทธาที่ขาดปัญญาทั้งหลายเหล่านั้น
สตรีผู้หนึ่งเดินมาหาท่านพระครูแล้วคุกเข่ากราบท่าน3ครั้งพูดว่าหลวงพ่อก็มาด้วยหรือคะดีใจจริงๆที่มาเจอหลวงพ่อที่นี่โยมรู้จักอาตมาด้วยหรือท่านถามสตรีวัย50เศษตอบว่าฉันเคยไปวัดหลวงพ่อมาครั้งหนึ่งค่ะไปกับเพื่อนอย่างนั้นหรือแล้วเข้ากรรมฐานด้วยหรือเปล่าล่ะกรรมฐานอะไรคะถามอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้เข้าท่านจึงต้องเปลี่ยนเรื่องถามโยมมาอย่างไรล่ะได้ไปนมัสการสังเวชนียสถานหรือเปล่าไม่ได้ไปค่ะฉันบินตรงจากกรุงเทพมาบอมเบย์เลยหลวงพ่อไปมาหรือคะท่านพระครูพยักหน้าแทนคำตอบหลวงพ่อดูอะไรนี่หล่นพูดพร้อมกับแบมือให้ดูในมือหล่นมีแหวนเพชรวงหนึ่งจะถวายอาตมาหรือท่านพระครูพูดยิ้มถวายไม่ได้ค่ะเพราะเพิ่งได้จากองค์พระควันพระองค์ทรงเสกให้เมื่อตะกี้พระองค์ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแค่แกว่งพระหัตถ์ไปในอากาศก็ได้แหวนเพชรวงนี้มาพูดอย่างศรัทธาเหลือหลายท่านพระครูคิดในใจว่าถ้าทำอย่างนั้นได้จริงก็คงไม่เสด็จออกมารับทรงนั่งคว้าจากอากาศสบายกว่าท่านรู้ว่าสตรีผู้นี้กำลังมีศรัทธายังไม่ถึงเวลาที่จะบอกความจริงแก่หล่นจึงพูดว่าวันหลังไปคุยกับอาตมาที่วัดป่ามะม่วงนะเอาแหวนวงนี้ไปด้วยแล้วท่านจึงเดินไปขึ้นรถพระมกุเทศนัดหมายให้ทุกคนไปพร้อมกันที่รถหลังจากเฝ้าพระกวันแล้วเมื่อขึ้นมาบนรถก็พบหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับโยมเสงนั่งอยู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างโยมท่านทักโยมเสงดีครับหลวงพ่อผมได้มาเห็นทั้งของจริงและของปลอมบุรุษวัย70ตอบอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมล่ะท่านพระครูถามอีกแดนพุทธภูมิคือของจริงส่วนพระควันคือของปลอมครับหลวงพ่อล่ะครับได้ของเสกจากพระควันหรือเปล่าท่านถามยิ้มท่านได้หรือครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามกลับผมไม่ได้หรอกครับเพราะผมไม่ได้ถวายซองท่านพระครูตอบคณะผู้แสวงบุญเดินทยอยกันมาขึ้นรถที่มาล้านหลังคือสตรี3คนที่ตั้งใจมาเพื่อเข้าเฝ้าพระควันโดยเฉพาะขึ้นมาในรถแล้วก็พร่ำรำพันถึงองค์พระควันกันอยู่3คนโดยไม่สนใจผู้ใดเมื่อทุกคนมากันครบหมดแล้วคนขับก็ออกรถนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองบรรยายเรื่องพระเจ้าสุทโธทนะต่อค่ะโยมผ่องใสกล่าวนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองเพราะไม่อยากฟังเรื่องราวพักควันที่สตรี3คนกำลังคลั่งคล้ายไหลหลงตกลงเอาละถึงตอนที่พระนางพิมพาเทวีให้ราชบุรุษพาราหุลกุมารเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อทูลขอขุมทองพระบรมศาสดาทรงพาราหุลกุมารไปพระวิหารแล้วโปรดให้พระสารีบุตรจัดการบรรพชาราหุลกุมารเป็นสามเณรพระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบจึงรีบเสด็จไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วทูลขอพระพุทธานุญาตว่าแต่นี้ต่อไปเมื่อกุลบุตรผู้ใดแม้ประสงค์จะบวชหากมารดาบิดายังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตให้บวชแล้วขอให้ทรงงดไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรนั้นพระบรมศาสดาก็ประทานพรแก่พระพุทธบิดาแล้วถวายพระพรอำลาพาพระนันทะและราหุลสามเณรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์20,000เสด็จนิวัตกลับพระนครราชคฤห์เป็นอันว่าพระเจ้าสุทโธทนะไม่มีทั้งลูกและหลานสืบราชสมบัติแทนเพราะบวชกันหมดน่าสงสารพระองค์นะจ๊ะแม่ชีป่วนพูดด้วยความรู้สึกแบบชาวโลกทั่วไปที่ต้องการมีลูกหลานไว้สืบเผ่าพันธุ์ท่านพระครูจึงอธิบายว่าที่แม่ชีพูดมามันก็ถูกแต่ถูกในแง่ของโลกิยะทว่าพระพุทธองค์ทรงมองในแง่ของโลกุตระหมายความว่าอย่างไรจ๊ะก็หมายความว่าทรงมองคนละแง่คือพระเจ้าสุทโธทนะทรงมองแบบทางโลกแต่พระพุทธองค์ทรงมองแบบเหนือโลกพูดให้เข้าใจง่ายก็คือมองทางโลกกับมองทางธรรมการที่พระพุทธเจ้าทรงให้พระอนุชาและพระ
โอรสบวชพระทรงต้องการให้หลุดพ้นจากทุกข์เหมือนพระองค์เอาละถ้ายังไม่เข้าใจค่อยไปถามต่อหลังทำวัดเย็นนิมนต์หลวงพ่อบรรยายต่อครับท่านพระครูนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองสรุปว่าในพรรษาที่สองที่พระบรมศาสดาเสด็จกรุงกบิลพัทเกิดผลสำเร็จทางธรรมก็คือพระพุทธบิดาสำเร็จเป็นพระอนาคามีพระนางประชาบดีและพระนางพิมพาเทวีสำเร็จเป็นพระโสดาบันคำว่าพระในที่นี้แปลว่าผู้ประเสริฐแปลมาจากคำว่าอริยะส่วนพระนันทะและพระราหุลได้เป็นพระภิกษุและสามเณรต่อมาเศรษฐีชื่อสุทัตตะได้สร้างพระเชตวันถวายและนิมนต์พระองค์ไปประทับที่พระเชตวันนครสาวัตถีซึ่งพระองค์ประทับจำพรรษาอยู่ในเมืองนี้รวม25พรรษาดังที่พระมกุเทศและท่านพระครูได้บรรยายมาแล้วหลวงพ่อวัดดอนเมืองสรุปเหตุการณ์ก่อนที่จะบรรยายต่อในพรรษาที่5แห่งการบำเพ็ญพุทธกิจพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกุฏาคารศาลาป่ามหาวันใกล้พระนครเวสาลีทรงทราบว่าพระพุทธบิดาทรงประชวรหนักด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมของพระองค์จึงเสด็จไปทรงเยี่ยมพระพุทธบิดาณนครกบิลพัทพระสาวกเป็นอันมากตามเสด็จรวมทั้งพระอานนท์เถระพระนันทเถระและสามเณรราหุลเมื่อเสด็จถึงทรงถวายการพยาบาลพระพุทธบิดาซึ่งกำลังได้รับการบีบคั้นด้วยอาการอาพาธกล้าเกิดทุกขเวทนารุนแรงมีอาการทุรนทุรายหมดสติพระผู้มีพระภาคทรงยกพระหัตถ์ตั้งพระทัยอธิษฐานจิตบำบัดโรคาพาธแล้วทรงรูปลงที่พระเศียรพระเจ้าสุทโธทนะอาพาธกล้าก็ทุเลาลงด้วยพระบารมีพระนันทเถระยกพระหัตถ์รูปที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระราชบิดาอาพาธกล้าข้างขวาก็ทุเลาลงพระอานนท์เถระยกพระหัตถ์รูปที่พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระปิตุลาอาพาธกล้าข้างซ้ายก็คลายลงสามเณรราหุลยกพระหัตถ์รูปที่พระปิสดางของพระอัยกาอาพาธกล้าที่กายก็คลายลงพระเจ้าสุทโธทนะทรงพระสำราญพระกายคลายจากทุกขเวทนาอันสาหัสทรงลุกขึ้นประทับนั่งถวายบังคมพระบรมศาสดาด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จมาทรงอนุเคราะห์พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาให้บรรลุอรหัตพระเจ้าสุทโธทนะทรงพิจารณาเห็นชนมายุของพระองค์ถึงอวสานการเพียงนั้นจึงทูลลาพระบรมศาสดาและลาพระบรมสานุวงศ์ทั้งสิ้นทั้งมวลแล้วปรินิพพานด้วยอนุปาทะเสสะนิพพานคือนิพพานไม่มีอุปาทิเหลือเป็นนิพพานที่สิ้นทั้งกิเลสและสิ้นชีวิตถ้าบรรลุนิพพานแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าสอุปาทิเสสะนิพพานข้อควรสังเกตก็คือที่อาตมาบรรยายนี้นำมาจากหนังสือของท่านเจ้าคุณชอบอนุจารีเถระซึ่งท่านเป็นราชบัณฑิตท่านเขียนโดยอ้างอิงจากพระไตรปิฎกแต่ในอรรถกถาซึ่งแต่งขึ้นเพื่ออธิบายพระไตรปิฎกอีกชั้นหนึ่งแสดงไว้ว่าพระเจ้าสุทโธทนะเสวยวิมุตติสุขอยู่7วันจึงปรินิพพานอันนี้ก็ขอให้ผู้ฟังพิจารณาเองว่าจะเชื่อหลักฐานใดแล้วหลวงพ่อเชื่อพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาครับโยมแสงถามอาตมาเชื่อคัมภีร์ปฐมภูมิส่วนอรรถกถาเป็นคัมภีร์ทุติยภูมิที่แต่งขึ้นมาอธิบายคัมภีร์ปฐมภูมิอีกประการหนึ่งในพระไตรปิฎกก็แสดงไว้ว่าผู้ที่เป็นคฤหัสถ์หากบรรลุอรหัตผลจักต้องบวชในวันนั้นหากไม่บวชจักต้องปรินิพพานเช่นท่านพาหิยะทารุจีริยะเถระและสันตติอัมมาตเป็นต้นพระเจ้าสุทโธทนะก็เช่นกันในเมื่อพระองค์ไม่ได้บวชก็ต้องปรินิพพานในวันนั้นอาจจะยกเว้นพระทรงเป็นพระพุทธบิดาก็ได้ครับพระขุนทศแสดงความเห็นเจ้าอาวาสวัดดอนเมืองจึงอธิบายว่าพระพุทธศาสนาสอนความจริงที่เป็นธรรมชาติท
ุกอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่มียกเว้นกฎธรรมชาติมีอยู่ก่อนการอุบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแม้พระพุทธองค์ก็ทรงอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเช่นเดียวกับพระพุทธบิดาจึงไม่มีข้อยกเว้นรถเล่นมาถึงโรงแรมที่พักพระมัคคุเทศก์ประกาศให้ญาติโยมไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นจึงมาพร้อมกันที่ห้องประชุมของโรงแรมเพื่อทำวัดเย็นและฟังธรรมบรรยายเป็นวันสุดท้ายวันรุ่งขึ้นคณะผู้แสวงบุญจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยบินตรงจากบอมเบย์ไปกรุงเทพส่วนพระมัคคุเทศก์กับแม่ชีปวนจะกลับพุทธคยาโดยรถไฟเมื่อพระและคฤหัสถ์มาพร้อมกันที่ห้องประชุมท่านพระครูจึงนำทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วจึงให้นั่งภาวนาคนละ20นาทีแล้วจึงแผ่เมตตาท่านตั้งใจแผ่เมตตาให้สตรี3คนที่ติดใจไหลหลงองค์พระควันถึงกับนัดกันว่าจะมาอีกแผ่เมตตาเสร็จท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าเอาละพรุ่งนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วใครมีอะไรสงสัยอยากจะถามอาตมาหรือถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองก็ถามได้หรือถ้าใครง่วงจะไปนอนก็เชิญตามสบายแม่ชีง่วงหรือยังท่านถามแม่ชีปวนไม่ง่วงจ้ะฉันอยากฟังหลวงพ่อเล่านานๆจะได้มาพบพระที่เก่งเกือบเท่าท่านเจ้าคุณอาจารย์แม่ชีตอบอย่างศรัทธาในท่านพระครูฉันก็ไม่ง่วงจ้ะจะอยู่ฟังเป็นเพื่อนแม่ชีโยมผ่องใสพูดขึ้นสตรี3คนคิดจะลุกออกไปในตอนแรกเมื่อเห็นผู้สูงวัยกว่าทนง่วงได้จึงต้องฝืนใจอยู่ต่อเป็นอันว่าไม่มีผู้ใดลุกออกไปนอนเป็นอย่างไรบ้างใครอยากจะกลับมานมัสการสังเวชนียสถานอีกท่านพระครูถามทุกคนยกมือยกเว้นสตรี3คนใครอยากจะมาเฝ้าพระควันอีกทุกคนไม่ยกมือยกเว้นสตรี3คนทำไมถึงอยากมาละโยมท่านถามเพราะพระองค์ทรงมีพระกรุณาต่อมนุษยชาติทุกภาษาแล้วพระองค์ก็ทรงมีอิทธิปาฏิหาริย์พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ไปในอากาศและทรงคว้าแหวนเพชรมาให้ผู้หญิงคนที่นั่งติดกับฉันแล้วโยมไม่ได้บ้างหรือไม่ได้ค่ะเพราะฉันไม่ได้ถวายซองคราวหน้าจะนำซองมาถวายเผื่อจะได้แหวนที่พระองค์เสกให้เหมือนผู้หญิงคนนั้นบ้างหล่อนตอบก็ไหนโยมบอกว่าท่านกรุณามนุษยชาติทุกภาษาโยมก็น่าจะได้แหวนเพชรจากท่านถึงแม้ไม่ได้ถวายซองก็ตามจริงไหมหล่อนไม่ตอบสตรีอีก2คนก็เพิ่งมองเห็นความจริงข้อนี้ศรัทธาที่มีต่อพระควันจึงเสื่อมถอยไปโดยง่ายท่านพระครูเล่าเรื่องที่ท่านคุยกับพระอินเดียแต่ไม่ได้บอกเรื่องที่ท่านให้ทุนการศึกษาแก่พระรูปนั้นแล้วสรุปว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพึ่งตนเองไม่หวังพึ่งสิ่งภายนอกถ้าโยมเป็นชาวพุทธแท้ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนถ้าอยากรู้ว่าพึ่งตนเองทำอย่างไรก็ให้ไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงอาตมายินดีต้อนรับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยทุกอย่างฟรีหมดอาตมารู้ว่าคนไทยชอบของฟรีท่านเน้นคำว่าฟรีแล้วหลวงพ่อแจกแหวนเพชรด้วยหรือเปล่าคะนางสาวสายใยรักถามยิ้มยิ้มแจกสิอาตมาจะแจกเพชรให้คนละ1กิโลแต่เป็นเพชรที่ยังไม่ได้เจรไนให้โยมนำกลับไปเจรไนเองที่บ้านท่านพระครูตอบยิ้มยิ้มเช่นกันท่านรู้ว่าขณะนี้ที่วัดป่ามะม่วงมีคนนับร้อยมารอรับแจกเพชรหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือแม่เชิญศรีมารดาในอดีตชาติของท่านหล่นกำลังประสบกับความทุกข์อย่างหนักหนาสาหัสนอกจากท่านไม่มีผู้ใดช่วยหล่นได้ท่านจำเป็นต้องช่วยเพราะเป็นเรื่องของความหลังในสังสารแม้ท่านจะตัดความหลงในสงสารได้แล้วแต่ความหลังในสังสารท่านตัดไม่ได้ยังมีลมหายใจอยู่ตราบใดก็ถือว่ายังตัดไม่ได้ตราบนั้นโยวาเดตังปาเรโรมาโนเจสุสักเก